ในส่วนของมุสลิมในพื้นที่ของอำเภอกาบังค่ะก็มีการทำความสะอาดมัสยิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอนนี้ค่ะภายหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ชาวมุสลิมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1รอมฎอนประจำปีฮิจรัตศักราช1443นั้นค่ะในส่วนของพื้นที่อำเภอกาบังค่ะนายอัมรันบากานายอำเภอกาบังและส่วนราชการในพื้นที่ได้นำชาวบ้านมาร่วมกันค่ะพัฒนาและก็ทำความสะอาดมัสยิดเพื่อเตรียมรับการประกอบศาสนกิจของประชาชนในห้วงของเดือนรอมฎอนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ค่ะในส่วนของอำเภอกาบังนั้นค่ะก็ได้มีแผนปฏิบัติการเฉพาะด้วยนะคะก็คือวันกาบังกาบังร่วมใจเป็นหนึ่งสู้ภัยโควิด-19สาระสำคัญก็คือขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดแห่งนี้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% สำหรับภาพรวมก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารค่ะเพื่อให้การเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยมีความปลอดภัยซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ